คุณยายสมหวังอายุ69ปีอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพในจังหวัดชลบุรีคุณยายเข้าใจโลกของความเศร้าเป็นอย่างดีเพราะยายเป็นแม่ม่ายเนื่องจากเหตุสงครามเวียดนามและลูกสาวของยายก็ทอดทิ้งลูกของเธอไปเมื่อ2ปีที่แล้วคุณยายสมหวังจึงต้องดูแลหลานทั้ง3ที่มีอายุระหว่าง9ถึง12ปียิ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพ่อของเด็กๆนั้นเพิ่งจมน้ำเสียชีวิตในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อสัปดาห์นี้คุณยายสมหวังต้องพยายามดูแลเด็กๆด้วยเงินสวัสดิการอันน้อยนิดของยายเพียง500กว่าบาทต่อเดือนเวลานี้บ้านของคุณยายก็ยังถูกน้ำท่วมอีกด้วยถามเด็กบอกไม่ได้แล้วยายน้ำท่วมประตูหมดแล้วจะถึงชั้น2แล้วแล้วนี่ก็เลยนั่งพอพาหลานกินข้าวเสร็จก็เลยนั่งอยู่บอกว่าจะทำไงดีพอดีกองข้ามตะโกนมาบอกยายหนูบอกทหารไว้แล้วนะบอกให้มารับยายกับเด็กออกไปซะไฟเขาตัดไปแล้วเดี๋ยวอดข้าวไม่มีข้าวกินนะเขาบอกงี้ก็เตาแก๊สยายปลดเตาแก๊สก็ลอยน้ำไปแล้วเขาบอกมันไม่มีอะไรแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าทหารมาตะโกนบอกว่าคุณยายบ้านหลังนี้มีเด็กใช่ไหมบอกข้ามีเด็ก3คนก็มีคนแก่บอกก็ยายนี่แหละคนแก่ก็บอกเตรียมตัวนะผมจะมารับตีสองเที่ยวตีสองจะมารับยายเดี๋ยวไต่ให้เด็กออกมาก่อนเอาตามหลังคากระเบื้องออกมาคือบ้านติดกันก็จะเอากระเบื้องถึงถนนเป็นร้านค้าส่งตัวนี้ออกมาก่อนเอาตัวเล็กออกไปก่อนก็ไต่ตามกระเบื้องออกมาก็ไปลงเรือตรงถนนนี่แหละถนนที่น้ำท่วมเนี่ยรู้ว่ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยที่ไม่หายแต่หนังสือเนี่ยยายว่ายายเก็บแต่จะอยู่หรือเปล่าต้องน้ำแห้งถึงจะเข้าไปดูไปนึกเหมือนเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเสื้อผ้าหาการเรียนให้ลูกใหม่หลานใหม่หลาน3คนเนี่ยอยากให้จบม.3ถ้ายังไงก็ให้จบม.3ก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ลูกที่แม่เลี้ยงหลานเนี่ยทุกคนไม่ต้องบังคับแม่แม่อยู่ได้เพราะหลานกำลังใจอยู่กับหลานเราจะเลี้ยงหลานดีที่สุดที่จะเลี้ยงได้